ิ่งใดก็ตามในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะบริสุทธิ์และประเสริฐยิ่งกว่าธรรมไม่มีอะไรเหนือธรรมนั่นเลยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมจึงเป็นผู้ประเสริฐเพราะธรรมไม่ได้ประเสริฐเพราะอันใดใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วประเสริฐประเสริฐสุดส่วนไม่ใช่ประเสริฐในสมมติที่เสียสรรปั้นยอกันขึ้นแต่ประเสริฐโดยหลักธรรมชาติของธรรมกับใจซึ่งกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วแม้จะอยู่ในขันธ์ทรงขันธ์อยู่ก็ตามใจที่บริสุทธิ์นั้นย่อมเป็นธรรมชาติประเสริฐอยู่ในตัวโดยอิสระซึ่งสมมุติมีขันธ์เป็นต้นไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยเมื่อจิตถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วพระเมตตาสุดส่วนเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นสิ่งที่อ่อนโยนที่สุดกับโลกพระทัยที่สัมผัสสัมพันธ์หรือกลมกลืนกันกับธรรมแล้วจึงเป็นพระทัยที่อ่อนโยนที่สุดไม่มีอะไรที่จะอ่อนยิ่งกว่าจิตใจที่บริสุทธิ์เข้าได้ทุกตัวสัตว์แทรกทุกเม็ดหินเม็ดทรายถ้าพูดถึงเรื่องความเมตตาก็ดีไม่มีอะไรเข้ามาเสื้อแฝงเลยก็คือจิตของท่านผู้บริสุทธิ์มีแต่มุ่งสงเคราะห์โลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตามกำลังของเขาที่จะรับได้มากน้อยแต่ส่วนตามกำลังของท่านที่จะแสดงได้มากน้อยนั้นเราไม่อยากพูดเพราะท่านพูดถึงขนาดนั้นแล้วไม่มีที่อัดอั้นแหละในการที่จะสงเคราะห์คนด้วยอาจด้วยธรรมเพราะในพระทัยและใจของท่านถ้าเราพูดเป็นภาษาโลกก็เรียกว่าอัดแน่นและด้วยธรรมไม่มีช่องโหว่เลยถ้าเป็นน้ำก็เรียกว่าเต็มถังพอเปิดเท่านั้นน้ำก็แตกกระจายออกมาเอาใครจะใช้สอยอาบดื่มเท่าไหร่ใช้ได้ทั้งนั้นและไม่มีหมดเมสิ้นด้วยนอกจากขันธ์ที่เป็นเครื่องมือนำออกใช้ประกาศศาสนาธรรมแก่โลกนั้นจะไม่อำนวยเพราะขันธ์นี้เป็นสมมุติจึงต้องเป็นไปตามสมมุติสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างส่วนพระทัยหรือใจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกนั้นไม่มีความบกพร่องด้วยธรรมแม่นิดหนึ่งเลยด้วยเหตุนี้การแนะนำสั่งสอนจึงสั่งสอนด้วยความเป็นธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีพระเมตตาและเมตตาล้วนๆต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระทัยและใจของท่านที่บริสุทธิ์อยู่แล้วนั่นแหละใครจะสามารถสั่งสอนอัดสอนธรรมให้ถึงความจริงอย่างสุดส่วนได้เหมือนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านผู้บริสุทธิ์แล้วไม่มีและไม่มีโลกามิตรใดๆที่จะเข้าไปเคลือบแฝงในความบริสุทธิ์นั้นได้เลยจึงเห็นได้เวลาพระพุทธเจ้าประกาศศาสนธรรมจะเริ่มประกาศศาสนธรรมเบื้องต้นในทรงเรียงยานดูสัตวโลกว่าผู้ใดที่จะสามารถได้บรรลุธรรมก่อนใครทั้งหมดเบื้องต้นก็ทรงทราบดาบททั้งสองซึ่งเคยเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านมาในเบื้องต้นก็ทรงทราบด้วยพยานในขณะนั้นว่าได้สิ้นชีวิตไปเสร็จแล้วฉะนั้นก็ทรงเล็งยานต่อไปก็มาพบเบญจวัคคีย์ทั้งห้าจึงเสด็จไปโปรดเป็นจวัคคีย์ทั้งห้านี้ก่อนอีกแม้จะรับคำคัดค้านต้านทานประการใดจากเป็นจวัคคีย์ทั้งห้านี้ก็ตามพระองค์ไม่ทรงสนพระทัยกับเรื่องป่าๆลกๆอันเกิดขึ้นจากความสำคัญมั่นหมายของท่านเหล่านั้นเลยแต่ทรงประกาศ
ความจริงคือธรรมอันบริสุทธิ์ล้นล้วนให้ท่านเหล่านั้นได้ฟังของจริงกับของปลอมย่อมมีน้ำหนักต่างกันอยู่มากความรู้ความเห็นของเบญจวัคคีย์ที่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงหยุดในการอดพระกยาหารแล้วกลับเสวยพระกยาหารแล้วจะได้ตรัสรู้ธรรมได้อย่างไรขนาดที่ทำถึงเช่นนั้นยังไม่สามารถบรรลุธรรมเมื่อกลับมาเสวยพระกยาหารแสดงถึงความเป็นผู้มากมากแล้วจะได้ตรัสรู้ธรรมได้อย่างไรนี่เป็นคำคัดค้านของเป็นตวัคคีทั้งห้าแต่พระองค์ไม่ทรง ถือสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญพอจะเป็นอุปสรรคต่อการประทานพระโอวาทเพื่อรื้อขนท่านเหล่านั้นให้พ้นจากทุกข์ในขณะนั้นจึงทรงแสดงขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคำที่ว่าเราตถาคตได้ตรัสรู้ธรรมโดยสมบูรณ์แล้วนั้นท่านทั้งหลายเคยได้ยินแล้วหรือตั้งแต่สมัยที่เราอยู่กับท่านทั้งหลายแล้วบัดนี้เรามาพูดเช่นนี้ท่านทั้งหลายควรจะสนใจฟังเราจะแสดงความจริงให้ฟังพอท่านเหล่านี้นับว่ายังไม่เคยได้ยินถ้าไม่เคยได้ยินก็ให้เพิ่งตั้งใจฟังจะแสดงธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้วนั้นให้ท่านทั้งหลายฟังก็ทรงแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรมีการมาดูขันธ์มีการนิโยกอัตตกิลมัฏฐานุโยกการพูดตนโดยความย่อหย่อนหรือหย่อนยานไปเสียจนไม่มีอะไรจะเกิดผลขึ้นมาได้และการประพฤติตัวเคร่งครัดแต่หาเหตุผลพอที่จะเกิดขึ้นจากความเคร่งครัดนั้นไม่ได้ก็ไม่ใช่ทางทั้งสองอย่างทรงแสดงถึงมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่มรรคแปดท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ทราบเป็นลำดับลำดาจนพระอัญญาโคนธัญญะได้รู้จริงเห็นจริงในอริยภูมิเบื้องต้นคือพระโสดาแล้วออกอุทานว่ายังจริงจิตสมุทัยธรรมังสัปปันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องดับทั้งนั้นในปริยัติท่านบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาถ้าพูดอย่างนั้นไม่เน้นหนักสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีที่จะตกค้างอยู่ได้ด้วยความไม่แตกดับต้องแตกดับไปด้วยกันทั้งนั้นความจริงบีบบังคับอยู่เช่นนี้จากนั้นก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรให้ฟังในอันดับต่อไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาย่นเข้ามาย่นเข้ามาทั้งแสดงถึงเรื่องอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันของขันธ์ห้านี้โดยลำดับจนกระทั่งยังเข้าสู่จิตผู้ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหลายโดยไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยถ้าให้พลุงพลังแบบพบแบบชาติแบบความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีที่ที่สุดจุดหมายปลายทางเพราะความหลงในธาตุในขันธ์ความยึดความถือในธาตุในขันธ์เป็นความพลุงพลังทั้งการแบกหามธาตุขันธ์ด้วยอุปทานทั้งกิเลสซึ่งฝังอยู่ภายในจิตก็ยึดเป็นอุปทานว่าเป็นตัวของตัวโดยสายเดียวอันเป็นความผิดด้วยกันทั้งนั้นเมื่อได้ทรงแสดงย้ำลงไปในเรื่องนี้ อันนี้จังทุกขังอนัตตาพูดย้ำลงไปในขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งอดีตที่เคยเป็นมาก็เป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตามาโดยลำดับเช่นนี้ทั้งอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้าก็ไม่พ้นจากหลักแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาจะต้องบีบบังคับตามหลักธรรมชาติของมันและแม้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรื่องขันธ์ทั้ง5ก็ดำเนินตนด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีการลดละ
เรายังจะสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่หรือในพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไตรลักษณ์เป็นนิจังสุขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาจนปัญจวัคคีย์ทั้ง5สามารถบรรลุธรรมถึงขั้นสุดวิมุตติพระนิพพานได้ในขณะที่พระองค์ประทานอนัตตลักขณสูตรลงอย่างถึงใจแล้วคำว่าธรรมจักรกับวัฒนสูตรก็ดีอนัตตลักขณสูตรก็ดีซึ่งล้วนแล้วจะแสดงลงในธาตุในขันธ์ในจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายเราก็เป็นผู้หนึ่งในบรรดาในจำนวนสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้เหมือนกันธรรมก็เป็นธรรมที่จะที่ทรงชี้แจงให้ถึงความจริงดังครั้งพุทธกาลท่านเหมือนกันแต่ทำไมจิตใจเรามันถึงละหรือจึงรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้และละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันเป็นเพราะเหตุใดนี่เป็นสิ่งที่เราจะวินิจฉัยในตัวของเราเองด้วยการพิจารณาอย่างน้อยก็พอมีหลักยึดภายในจิตใจเช่นการเจ็บไข้โดยป่วยที่ปรากฏขึ้นมาก็ให้ทราบว่าการเจ็บไข้เป็นสภาพอันหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในขันแต่ขออย่าให้เกิดขึ้นภายในจิตเพราะความหลงงมงายไปตามมันก็แล้วกันจะกลายเป็นโรคสองชั้นขึ้นมาคือโรคในขันเจ็บมีเจ็บท้องปวดศีรษะเป็นต้นโรคในจิตก็คือความเสียอกเสียใจอยากให้มันหายเป็นไปตามใจชอบความอยากนั้นมันเป็นตัณหาเมื่อมันมีสาเหตุที่ควรจะหายได้มันหายไม่ได้ถึงจะอยากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเพิ่มความหิวโหยเพิ่มความกังวลกระวนกระวายมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นโรคภายในจิตใจขึ้นมาอีกเป็นโรคสองชั้นนะเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อย่างน้อยก็มีหลักใจเป็นที่ยึดเวลาทุกข์เกิดขึ้นในขันธ์มากๆนี้มันจะเหมือนกับว่ากองไฟทั้งกองอ่ะในรูปกายของเราทั้งหมดไม่เพียงแต่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงแต่เรานั่งภาวนานานๆหลายๆชั่วโมงมันก็แสดงความเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วเจ็บนั้นปวดนี้นั่นแหละเรียกว่าความเจ็บป่วยของขันธ์อวัยวะทุกส่วนเหมือนจะแตกทลายลงไปในขณะนั้นจะไม่มีชิ้นใดติดต่อกันเลยเป็นไฟไปหมดทั้งกองในกองแห่งขันผู้ต้องการความจริงก็ถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นหินลับปัญญาพิจารณาแยกแยะเรื่องรูปกายเรื่องทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากกายเกิดขึ้นจากส่วนไหนตลอดถึงจิตพิจารณาแยกแยะให้เห็นทั้งอาการของกายที่ส่วนที่ว่ามันเป็นทุกข์ทั้งทุกขเวทนาที่มันปรากฏอยู่ภายในอาการนั้นทั้งจิตผู้ไปสำคัญมั่นหมายแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นว่าเราเป็นทุกข์ว่าเราเจ็บเราปวดจนกระทั่งสามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งในอาการของธาตุนะของขันธ์นั้นๆทั้งเวทนาขันธ์ก็สักแต่ว่าทุกข์เท่านั้นแม้ทุกข์เองก็ไม่มีความรู้สึกและความหมายในตัวเองเลยร่างกายส่วนที่ว่าเป็นทุกข์นั้นเขาก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์เขาไม่มีความหมายในความเป็นทุกข์ของเขาเลยสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่จิตผู้ไปเหมาว่านั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์จึงมาแบกกองทุกข์อยู่ภายในจิตใจของตนนอกจากแบกกองทุกข์ภายในขันแล้วยังมาแบกกองทุกข์ความกังวลกังวายภายในจิตใจอีกจึงต้องได้แยกแยะเห็นจนกระทั่งเห็นกันอย่างชัดเจนรู้กันอย่างชัดเจนด้วยสติปัญญาผู้ปฏิบัติ
เมื่อไม่ละสติปัญญาขณะที่เข้าสู่สงครามระหว่างขันกับจิตหรือระหว่างขันกับโรคที่กำลังชุลมุนวุ่นวายกันนั้นสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกหาความจริงทั้งหลายซึ่งกำลังปรากฏชุลมุนวุ่นวายอยู่เวลานั้นจนปรากฏความจริงขึ้นมาทุกข์ก็ไม่เห็นมีอำนาจอันใดที่จะมาบีบบังคับจิตใจได้ขันก็ไม่มีอำนาจอันใดที่จะมาบีบบังคับจิตใจให้ลุ่มหลงไปตามได้จิตก็เป็นความจริงรู้ตัวอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดท้ายกายก็เป็นของจริงอันหนึ่งขึ้นมาเสียทุกข์ก็เป็นของจริงอันหนึ่งขึ้นมาตามหลักอริยสัจใจก็เป็นของจริงอันหนึ่งขึ้นมาเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วก็หาความกระทบกระเทือนกันไม่ได้เมื่อไม่มีสิ่งกระทบกระเทือนกันแล้วเขาเรียกว่าสันติสุขคือความสงบสบายภายในจิตขันจะเป็นต่อไปก็เป็นไม่เป็นทุกขเวทนาก็ระงับดับลงไปมันดับลงไปก็ไม่เห็นว่าอะไรมันจะยังทรงตัวอยู่ก็ไม่เห็นเดือดร้อนวุ่นวายอะไรเพราะทราบแล้วว่าขันไม่ใช่เรานี่ตามหลักความจริงแห่งการที่เจอนะและใจก็มีหลักเกณฑ์เป็นที่ยึดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยตรงไหนเวลาใดสถานที่ใดเป็นที่นี่ตรงไหนเราแน่ใจแล้วว่าจิตเป็นหนึ่งต่างหากจากร่างกายส่วนต่างๆไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราย่อมไม่เดือดร้อนวุ่นวายเรียกว่าจิตมีหลักถ้าไม่มีหลักอันใดผิดปกติบ้างเล็กน้อยภายในร่างกายนี้จิตจะต้องไปแบกภาระหามภาระนั้นแล้วกวาดความหนักหน่วงทวงจิตใจหรือบีบคั้นจิตใจเข้ามาสู่ตัวใจเลยเป็นกองทุกข์อันใหญ่หลวงยิ่งกว่าโรคที่เกิดขึ้นภายในกายซะอีกนี่เป็นความไม่รอบคอบท่านจึงสอนให้รอบคอบในสิ่งนี้การปฏิบัติธรรมะเพื่อความสงบใจเป็นได้หลายทางเช่นทางบริกรรมก็เป็นทางอนุโลมเพื่อใจให้สงบการพิจารณาค้นคว้าด้วยสติปัญญาในเวลาจนกรอบจนมุมเช่นโรคภัยไข้เจ็บหรือความเจ็บปวดแสบร้อนเกิดขึ้นภายในร่างกายพิจารณาจนรู้แจ้งเห็นจริงในสภาพเหล่านี้เรียกว่าปฏิโลมคือพลิกกลับเป็นการต่อสู้กันอย่างใหญ่หลวงเมื่อรู้ก็รู้อย่างถึงใจและองค์อาจกล้าหาญตลอดวันตายไม่มีการสะทกสะท้านต่อความเป็นความตายต่อความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายเพราะจิตได้อย่างถึงความจริงแล้วไม่มีวันถอนเรียกว่าอัจฉริยศรัทธาเชื่อความจริง อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แม้คราวต่อไปจะพิจารณาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่เคยพิจารณามาแล้วก็ตามในบางครั้งก็ไม่เสียใจและไม่ถอนความเชื่อที่ฝังลงสู่ความจริงนั้นอย่างแน่นหนามั่นคงแล้ว การปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราได้ยินแต่ครั้งพุทธกาลว่าพระสาวกที่ปฏิบัติตามพระโอวาทของพระพุทธเจ้าอยู่ในสถานที่นั้นที่นั้นนั้นบรรลุมรรคผลอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่มาสมัยทุกวันนี้ทำไมมันจึงขัดแย้งกันไปเสียทั้งหมดเหมือนกับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าขัดแย้งในตัวเองความจริงศาสนธรรมก็ออกมาจากสวคารธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วตั้งแต่โน้นจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีเคลื่อนคลาดแปลกประหลาดอันใดเลยตั้งแต่ขั้นพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ที่มันเคลื่อนคลาดที่มัน กับตลปัดกันก็ความรู้สึกความนับถือศาสนาการประพฤติปฏิบัติศาสนาความรู้ความเห็นของคนผู้เกี่ยวกับศาสนาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงมาตามอำนาจของกิเลสไปเสียหมดไม่ได้คำนึงถึงอัตถึงธรรมในแง่หนักเบาประการใดด้วยความสัตย์ความจริงตามหลักธรรมนั้นเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในแง่ต่างๆของชาวพุทธเราจึงมักจะเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมอยู่เสมอเรื่อยมาจ
จนกระทั่งปัจจุบันและยิ่งจะเป็นไปข้างหน้านั้นมากมายกายกองเพราะความรู้ความเห็นนั้นเป็นเรื่องของกิเลสออกมาจากความชอบใจของตัวเองเอาสุดท้ายก็ออกมาจากความโลภความอยากนี้มันเหยียบย่ำทำลายไปได้ไหมศาสนาเป็นสิ่งที่ชำระกิเลสให้เบาบางมีตามหลักธรรมธรรมอันเป็นความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะสอนคฤหัสถ์ไม่ว่าจะสอนพระไม่ว่าคฤหัสถ์จะปฏิบัติไม่ว่าพระจะปฏิบัติเป็นรอยเดียวกันคือเพื่อชำระสะสางกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตให้ได้รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบารู้บุญรู้บาปรู้วิธีละถอนในสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสนั้นออกจากใจของตนไปเรื่อยๆตามกำลังความสามารถของตนไม่มีการสั่งสมอันเป็นการสั่งสมกิเลสอันเป็นการขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นฆ่าศึกต่อศาสนธรรมในขณะเดียวกันด้วยแต่แล้วทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นมันเป็นทุกวันดูเอาเพราะตามีหูมีทุกข์ความรู้สึกมีทุกข์พอทราบได้มองดูด้วยตาก็รู้ฟังด้วยหูก็เข้าใจยิ่งคิดทางใจแล้วทำไมจะลี้ลับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกจากบุคคลแต่ละคนละคนที่แสดงออกมาจะไม่สัมผัสทางด้านจิตใจจะไปสัมผัสที่ไหนก็ต้องเห็นอยู่นั่นแหละแม้ในวงปฏิบัติผู้ตั้งใจพึ่งปฏิบัติตามขั้นละเอียดของธรรมหรือขั้นละเอียดของกิเลสมันก็ต้องมีแทรกอยู่โดยดีนี่เราพูดถึงขั้นหยาบต่างหากขั้นละเอียดก็มีหากมีสอดมีแทรกเป็นข้าศึกกันอยู่ในนั้นเนี่ยเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนๆจะไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ปฏิบัติธรรมได้อย่างไรเมื่อเผลอตัวเมื่อไรกิเลสก็เข้ามาแทรกกิเลสเข้ามาแทรกเมื่อไรจิตใจก็เฝ๋จากธรรมเช่นนั่งภาวนาอยู่จิตก็เฝ๋จากหลักภาวนาพิจารณาอันเป็นอัตเป็นธรรมอยู่ก็เฝ๋จากความเป็นอัตเป็นธรรมกลายเป็นโลกไปหมดเสียเพราะกิเลสมันมีอำนาจอยู่แล้วไม่ยอมลดตัวลงถ้าอำนาจของธรรมอย่างง่ายๆพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกอรหันต์อรหันต์ท่านเท่านั้นผู้ที่เหนือกิเลสได้โดยสิ้นเชิงมีธรรมเต็มเปี่ยมในพระทัยและใจของพระสาวกทั้งหลายใจเป็นพลังเต็มที่ด้วยอัตด้วยธรรมไม่เป็นพลังเหมือนของกิเลสเหมือนอย่างแต่ก่อนใจของสามัญชนทั้งหลายเต็มไปด้วยพลังของกิเลสความโลภก็เต็มหัวใจความโกรธก็เต็มหัวใจความหลงราคะตัณหาเต็มอยู่ที่หัวใจเพราะฉะนั้นการระบายออกทางมารยาทกิริยาอาการภายนอกจึงเป็นไปตามอำนาจของหัวใจที่บรรจุไว้แล้วด้วยยาพิษทั้งหลายมีโรคโกรธหลงเป็นต้นแล้วจะหาความสุขมาจากไหนเมื่อยาพิษมันสังสมอยู่ภายในจิตใจแล้วเช่นนั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเข้าซักพอกชำระหรือขับไล่สิ่งที่เป็นพิษนั้นออกไปโดยลำดับลำดับทำได้แทรกเข้าไปแทรกเข้าไปเมื่อทำมีอำนาจมากเข้ามากเข้าที่เหลือต้องถอยตัวออกไปถอยตัวออกไปมีอำนาจมากเขาทำมีอำนาจมากเพียงไรใจก็ยิ่งมีความสุขความสว่างกระจ่างแจ้งมองเห็นอัตเห็นธรรมเห็นความจริงเห็นบุญเห็นบาปเห็นโทษเห็นคุณอย่างถึงใจเห็นโทษก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณก็เห็นอย่างถึงใจด้วยสติปัญญาแล้วก็ยิ่งนับวันจะถอดถอนออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเลยขึ้นชื่อว่ายาพิษที่เคยติดจมอยู่ภายในจิตหรือฝังจมอยู่ภายในจิตหมดไปโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ธรรมล้วนๆนั่นแหละท่านว่าธรรมอัศจรรย์หรือใจอัศจรรย์อัศจรรย์ที่ตรงนั้นเมื่อหมดสิ่งที่เป็นพิษภัยอันเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามสกปรกโสมมทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้พระสาวกท่านเป็นอย่างนั้นด้วยอำนาจแห่งสวดคาถาธรรมนี่แหละ
นำไปชำระนำไปปราบปรามกิเลสทั้งหลายจนสิ้นซากไปจากใจเราก็เป็นผู้หนึ่งที่นับถือพระพุทธศาสนาตามหลักศาสนธรรมจึงควรพยายามทำความรู้ความเห็นของตนให้เป็นไปตามหลักแห่งสวขาตธรรมอย่าให้ขัดแย้งธรรมหรือเหยียบย่ำธรรมเพราะอำนาจของกิเลสโดยความมีเจตนาก็ดีหรือความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีให้ใช้ปัญญาสอดส่องจะได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นความผิดความถูกซึ่งมันเคลือบแฝงกันมาพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเน้นหนาถึงเรื่องสติกับปัญญาเพราะพระองค์เป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมเหนือโลกทั้งสามสาวกทั้งหลายก็เป็นจอมปราชญ์เช่นเดียวกันสามารถฉลาดถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตนได้ทั้งที่โลกทั้งหลายเที่ยวก่อเที่ยวโกยออกมาเผาลนตนเองแต่ท่านถอดถอนออกจนหมดไปนี่คำว่าจอมปราชญ์หมายถึงตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นจุดแห่งภัยทั้งหลายทุกข์ก็อยู่ที่นี่เชื้อแห่งทุกข์ที่จะพาให้เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายไม่มีที่สุดก็อยู่ที่ตรงนั้นและโลกมีใครสามารถที่จะรู้สามารถที่จะรู้วิธีประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจยากที่จะรู้ได้แต่พระพุทธเจ้าและสาวกรู้ได้ด้วยถอดถอนได้ด้วยแล้วพ้นจากทุกข์โดยสมบูรณ์ด้วยความพลุงพลังเพราะความเกิดแก่เจ็บตายสืบต่อแขนงกันไม่มีที่สิ้นสุดจนหาเงินต้นเงินปลายไม่ได้เหล่านี้ไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจท่านเลยตั้งแต่ขณะจิตที่ได้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเป็นอันว่าตัดปัญหาเรื่องป่าช้าคือความเกิดแก่เจ็บตายตั้งแต่ขณะนั้นไปยังเหลือก็ยังเหลือแต่เศษเดนของวัฏจักรที่เป็นวิบากได้จะธาตุขันธ์อันนี้ซึ่งเป็นผลของกิเลสพาให้เกิดขึ้นก็จะตายเฉพาะอันนี้ที่เป็นผลของมันได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วส่วนพบใหม่ที่จะก่อพบก่อชาติอีกเป็นอันว่าได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วภายในจิตใจได้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างชัดเจนไม่สงสัยด้วยนัตถิดามิปุณัพพโวบัดนี้ความเป็นอีกเกิดอีกของเราไม่มีแล้วเพราะสิ้นเชื้อที่จะพาให้เป็นภพเป็นชาติหมดแล้วนะเนี่ยธรรมะเป็นสิ่งที่จะทราบได้ภายในจิตใจเพราะใจเป็นนักรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหนือใจไปได้เป็นแต่เพียงว่าใจยังไม่ฉลาดในแนวทางที่จะให้รู้ถูกต้องตามหลักความจริงเท่านั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าอันเป็นความถูกต้องดีงามเป็นเครื่องมือเป็นทางเดินเครื่องมือนั่นคือสิ่งชำระซักฟอกทางเดินก็คือว่าดำเนินไปเพื่อความหลุดพ้นโดยความชอบธรรมนี่เราเป็นศิษย์ที่มีครูพระพุทธเจ้าเป็นครูเอกของเราธรรมะไม่มีบทใดบาทใดเปลี่ยนแปลงไปจากความจริงอันดั้งเดิมกิเลสก็มีกิเลสประเภทใดจะเปลี่ยนแปลงความจริงไปจากหลักดั้งเดิมของเขาพอที่จะหาหลักธรรมใหม่มาแก้ไขดัดแปลงหรือซักฟอกถอดถอนกันกิเลสก็เป็นประเภทอันเก่าอันดั้งเดิมนั่นแหละไม่มีการเปลี่ยนแปลงโลภก็เป็นโลภอยู่ตามเดิมโกรธหลงก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ได้เหมือนที่เคยเป็นมาแล้วแต่การไหนๆอำนาจแห่งความดีทั้งหลายที่เรานำไปแก้ไขหรือปราบปรามชะล้างสิ่งที่สกปรกรกรุงรังทั้งหลายนี้ก็เป็นธรรมอันถูกต้องดีงามมาดั้งเดิมอยู่แล้วจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตธรรมและที่เหลือตัวใดปรับกันเข้าถูกต้องเพราะมันถูกต้องกันอยู่แล้วการแก้ที่เหลือก็แก้ด้วยธรรมครั้งก่อนทั้งพุทธกาลก็แก้ด้วยธรรมไม่ได้แก้ด้วยอะไรธรรมคืออะไรมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงวันนี้เป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับกิเลสทุกประเภทไม่มีประเภทใดที่จะนอกเหนือจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้
แล้วนำนี้มาประพฤติปฏิบัติกรรมจัดกิเลสจะต้องหลุดลอยไปได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลไม่มีที่สงสัยเราพูดถึงเรื่องความสิ้นสุดวิมุตติอันเป็นผลแห่งการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายแม้เราจะยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ตามอำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งหลายที่สร้างไว้เหล่านี้มากน้อยจะเป็นพลังของจิตใจเราเป็นที่พึ่งที่อาศัยในระหว่างการท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารจะไปพบใดชาติใดคนที่มีบุญไปเกิดย่อมต่างคนที่มีบาปอยู่มากมายเช่นเดียวกับคนจนกับคนมีเดินทางคนจนต้องเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้แดดทนอดทนหิวทุกแง่ทุกมุมที่หลับที่นอนที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้สอยอะไรขาดขาดเขินเขินบกบกฟ่องฟ่องซึ่งเป็นสิ่งที่นำมาแห่งกองทุกข์ทั้งมวลแต่คนที่นั่งมีไม่เป็นเช่นนั้นไปที่ไหนสะดวกหมดเพราะมีแก้วสารพัดนึกอยู่ภายในตัวในแก่สมบัติเงินทองอันเป็นเครื่องสนองความต้องการมีเป็นข้อเปรียบเทียบสำหรับเราอยู่ในโลกหรือเดินทางไปไหนมาไหนคนจนกับคนมีนั้นมีความต่างกันอย่างนี้แล้วในการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็ไม่ผิดอะไรกับเรื่องนี้เลยด้วยเหตุนี้คุณงามความดีซึ่งเป็นอัตตสมบัติอันที่จะเป็นที่พึ่งของเราในภพชาติในการต่อไปซึ่งเรายังมีภพชาติอยู่จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องบำเพ็ญเพื่อความจำเป็นจะได้อาศัยไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งอำนาจวาสนาแจกกล้าเพราะการบำเพ็ญคุณงามความดีนี้อยู่โดยสม่ำเสมอและหลุดพ้นไปได้โดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งกุศลทั้งหมดจากนั้นก็หมดปัญหากันไปคำว่าเกิดตายก็มีแต่ในโลกสมมติเท่านั้นโลกถึงขั้นวิมุตติแล้วหมดปัญหาท่านถึงนิพพานแล้วหมดปัญหาแม้จะมีธาตุขันธ์อยู่ครองตัวอยู่ท่านก็ไม่เป็นกังวลวุ่นวายเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคประเภทใดเกิดในธาตุในขันธ์ท่านเรียนมาจบแล้วนี่เรียนสัจธรรมไม่เรียนเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บทุกข์ยากลำบากเรื่องตายนี่จะเรียนอะไรรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไปหลงความทุกข์ความลำบากในธาตุในขันธ์นี้อย่างไรเพราะเรียนอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วเมื่อถึงการของมันจะไปไม่ไหวแล้วท่านก็ปล่อยเสียทีนี้หายห่วงปุนเอิ่มหายกังวลหายความรับผิดชอบหายความรับผิดชอบเป็นความถูกต้องกว่าคำใดๆทั้งหมดว่าหายกังวลท่านไม่ได้มีกังวลหายทุกข์ก็มีแต่เพียงทุกข์ในขันไม่ใช่ทุกข์ในใจท่านหายความรับผิดชอบพูดง่ายๆคือท่านรับผิดชอบในขันพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายไปมาอิริยาบถทั้งสี่นี่คือความรับผิดชอบเพื่อให้ขันพอได้ประทังตั้งตัวไปได้สืบวันสืบคืนไปเมื่อถึงการที่จะสละปล่อยวางกันแล้วท่านก็ปล่อยได้อย่างสบายหายห่วงเพราะท่านไม่มีห่วงอยู่แล้วยังเหลือแต่ความรับผิดชอบเมื่อได้ปล่อยธาตุขันลงไปแล้วความรับผิดชอบก็หมดไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนล้วนเท่านั้นแล้วจะมีอะไรอีกมันก็หมดปัญหานั่นแหละท่านผู้หมดปัญหาท่านเป็นอย่างนั้นพวกเรานี่พวกกองปัญหาคลังปัญหามันมีอยู่โอ้ยไม่ทราบ180,800,800ล่ะมันเป็นอยู่นี้ภายในจิตใจทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหาความสุขความสบายไม่ได้เพราะจิตมันก่อกวนวุ่นวายด้วยเรื่องต่างๆเราตามมันไม่ทันท่านตามทันหมดธาตุขันธ์ยังมีอยู่ความคิดความปรุงก็ย่อมมีแต่ความคิดความปรุงทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีเชื้อไม่มีเครื่องสนับสนุนนั่นก็สักแต่ว่าความคิดความปรุงเฉยๆคิดแล้วก็ดับไปดับไปเรียกว่าไม่มีเจ้าของถึงการแล้วก็สลายไปด้วยกันทั้งสิ้น
ู่บริสุทธิ์ก็ไปตามความบริสุทธิ์ของตนเท่านั้นหมดปัญหาที่จะพูดอะไรต่อไปเพราะมันไม่มีปัญหามากเหมือนอย่างโลกเช่นว่านิพพานศูนย์หรือโลกไปให้ความหมายไปให้ปัญหาต่อท่านผู้บริสุทธิ์องค์ท่านผู้บริสุทธิ์เองท่านไม่ได้มีปัญหาท่านไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นท่านเต็มเปี่ยมด้วยความสมบูรณ์แห่งความบริสุทธิ์แล้วไอ้พวกเราเนี่ยพวกเจ้าปัญหานี่ไปหายุ่งถึงแล้วนิพพานแล้วนิพพานศูนย์นั่นศูนย์อย่างนี้แล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนก็ไม่สบายแล้วเราพี่เป็นเจ้าปัญหาจะหาความสบายมาจากไหนว่าหมดกำลังน้ำลายของตนแล้วก็อยู่เท่านั้นเองท่านไม่เห็นมีอะไรไม่ก็มีแต่พวกเจ้าปัญหาเราเป็นวิไปเป็นผู้ไปวิพากษ์วิจารเรื่องผู้บริสุทธิ์เรื่องไปนิพเรื่องนิพพานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เจ้าปัญหาแล้วก็ก่อทุกข์ขึ้นจากปัญหาของตนนั้นหาได้ทราบไหมท่านเองผู้หมดปัญหาแล้วท่านไม่ได้วินิจฉัยใครควรอะไรต่อไปแล้วเพราะท่านสมบูรณ์เต็มที่แล้วแต่มายุ่งกับพวกเราท่านจึงปฏิบัติให้รู้เห็นอย่างนี้ดูจะเป็นยังไงมันก็หมดปัญหาเหมือนกันกิเลสนั่นล่ะพาให้เป็นเจ้าปัญหาถ้าสิ่งนั้นหมดแล้วปัญหาทั้งมวลก็หมดไปแสดงธรรมก็เห็นมากพอสมควรยุติธรรม